สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือเผือกหอมนมนุ่มขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับมีผงเผือกนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำร้อนแล้วก็น้ำแข็งนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับน้ำร้อนจะจัดเลยนะครับ120 ml ผงเผือก2ช้อนโต๊ะนะครับผงเผือกยี่ห้อติ่งฟงนะครับหอมเผือกเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมครับนมข้นหวาน30 ml นมนกเกี่ยวฟอร์คอนนะครับสีสวยน่าทานเหลือเกินนะครับนมข้นจืด30 ml นกเหยี่ยวฟอร์คอนเหมือนกันนะครับหอมสุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับคราวนี้นะครับน้ำแข็งขนาดแก้ว22ออนซ์นะครับเผือกหอมน่าทานเหลือเกินนะครับสีสวยสุดๆเลยนะครับโอ้เผือกสีสวยน่าทานเหลือเกินนะครับคราวนี้เราก็จะทอดหน้าด้วยฟองนมนะครับนมนุ่มๆนะครับชงง่ายๆตามสไตล์สถานีรีวิวนะครับแก้วนี้ราคาขายอยู่ที่25บาทถึง30บาทนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ